เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไม่เคยคิดนึกถึงซึ่งชีวิตผมล้มเหลวการได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกับการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังเรามีเงินกินเงินใช้ก็ควรมีความสุขนี่คือความสว่างในชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือสารคดีสานต่องานพัฒนาเรื่องราวต้นแบบที่น้อมนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาใช้จนเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขากริ้งสังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรีหลายคนอาจไม่เชื่อว่าแนวพระราชดำริได้ถูกน้อมนำมาใช้ในสถานที่แห่งนี้และยังคงเป็นแสงส่องสว่างนำทางให้แก่ทุกคนในเรือนจำแห่งนี้ครับครับคุณนาที่นี่เป็นต้นแบบแห่งการน้อมนำในด้านใดบ้างครับครับที่นี่จะเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาให้ผู้ขังได้เรียนรู้เกือบ 100% ประสบผลสำเร็จถ้าเป็นตัวชี้วัดเราประสบผลสำเร็จประมาณ 93% ปัจจุบันผู้ขังเรากระทำความผิดซ้ำอยู่ที่ประมาณ 7% จากเมื่อก่อนประมาณ 20-30% นะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้ชีวิตแบบหลงระเริงไปโดยไม่คิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไม่เคยคิดนึกถึงได้แต่ฟังไม่เคยดำเนินมือทำเองผมก็ว่ามันก็แค่อย่างนั้นชีวิตผมล้มเหลวต้องอยู่เรือนจำแล้วรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9อย่างแท้จริงเรามีผักกินเราเลี้ยงสัตว์เราทำสวนเรามีเงินกินเงินใช้ก็ควรมีความสุขนี่คือความสว่างในชีวิตการได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทำให้ผู้ขังเหล่านี้นะครับมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เหมือนกับการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังในฐานะที่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับลูกในฐานะลูกนะครับก็ขอสัญญาว่าจะสืบสานนะครับน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนครับให้กับผู้ต้องขังหรือบุคคลต่างๆที่มาศึกษาดูงานเหล่านี้นะครับให้มีความยั่งยืนไม่ให้สูญสิ้นสูญหายไปเป็นอย่างเด็ดขาดนะครับลูกขอสัญญา